s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย m i ดยูนิเวิร์จัก,กรวาลตำนานปรัมปราสวัสดีครับยิีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i ดยูนิเวิร์ครับวันนี้เราอยู่กับคุณอ,อ้อยฮะ <laughs> จังหวะเราไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ซิงยังไม่ซิงพี่คือตอนนี้สถานการณ์มันแบบมันไม่รู้จะเอาสายตาไปไว้ตรงไหนคือปกติเนี่ยเราจะอ่านรายการกันในที่ที่เรามีสมาธิใช่แล้วก็แบบเออแบบมันโอเคหน่อยใช่แต่ตอนเนี้ยโหเราอยู่กันหนึ่งสองสามสเยอะอีกอันี้ก็กินเค้กนี้ก็เดินไปเดินมาโอเคค่ะอ้อยค่ะเดอะแมทเธอร์ค่ะปกติอ้อยทำอะไรบ้างตอนนี้อะค่ะอ้อยก็ เออเ,อ,อเมื่อกี้อ้อยเพิ่งเข้าห้องน้ำมาไม่ใช่อย่างนั้นคืออาชีพการงานอาชีพการงานก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่ The Matter คะ่ะมีรายการอะไรที่ต้องติดตามบ้างถ้าอยาก oh. แบบหุ้ยติดตามคุณอ้อยดีกว่าตอนนี้อะค่ะเพิ่งวันเพิ่งอัดมาเลยวันนี้ก็คือรายการนอกแบงคอกอ่าซีซั่นใหม่ <c oughs> ใช่ซีซั่นสอนที่ใช่ค่ะก็ชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะทองที่ซีซั่นนี้มีอะไรน่าสนใจ อ่เซสนนี้มีเอีพีแรกสปอยเลยละกันทำไมคนพยาวยาถึงรักคุณธรรมนัท ใช่เป็นจังหวัดพะเยาใช่ค่ะก็จะมีจะมีแบบหลายๆจังหวัดที่คนมาคอมเมนต์ในซีซั่นแรกว่าแบบเอออยากฟังขอจังหวัดนี้ครับจังหวัดผมบ้างช่วยเอาไปเล่าหน่อยครับมัน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 ร้องเออร้องแหละยากให้ทุกคนรู้อะไรเงี้ยเออก็ไปแบบเก็บเก็บมาแล้วก็น่าจะได้เห็นกันในซีซั่นสองค่ะอ่ะโอเคอ่ะได้อันนั้นเรื่องเรื่องอ้อยเดี๋ยววันนี้มาเรื่องเราก่อนจัดไปครับผมคือวันนี้ เตรียมมาคุยกับอ้อยพอเป็นอ้อยแล้วอะ่ะพี่ก็เลยเตรียมเรื่องช้างมาเพราะว่าช้างกินอ้อยเพราะว่าอ้อยเข้าปากช้างกู <c oughs> <c oughs> เล่นมุกอะไรไม่รู้เละเทะเละเทะ <c oughs> มีน้อง <c oughs> นั่งอยู่กูก็อาย <c oughs> <c oughs> แล้วเราบอกว่าอัดพอดแคสต์อัดที่ไหนก็ได้ห้องเก็บอของก็ได้ก็จริงเมื่อกี้อ้อยจะว่างไงนะไม่ตอนที่พี่โจบ,บอกว่าเอ้ยอ้อยมาเทปนี้หน่อยอ้ยก็ถามใช่ป่ะว่าแบบเอ้ยคุยเรื่องอะไร เดี๋ยวคุยเรื่องช้างอ้อยก็รู้เลยว่าอืใช้ชื่ออ้อยเป็นคอนเทนต์แล้วแม่งจริง <laughs> ไม่จริงขนาดนั้นที่ว่าเราสามารถแบบถกกันเรื่องนี้กันได้คกกันใกันได้ค,ค,คือวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องช้างที่มันอยู่ในแบบตำนานชาดกหรืออะไรเงี้ยเออคือจริงๆอยากก็อยากเล่าแล้วก็รู้สึกว่ามันมีช้างน่าสนใจหลายตัวอืปัญหาคือเรื่องอ่ะมันไม่ไม่ได้ยาวขนาดนั้นก็เลย,ยมัดรวมมาเลย หลายๆตัวแล้วกันถ้าพูดถึงช้างในชาดกอ้อยแบบนึกถึงตัวไหนกันกล้วยไม่ใช่ไง <laughs> <laughs> กันกล้วยนี่ <laughs> พันทะเลส,สวนไงจริงว่าไม่รู้จักเลยมีไหม,ม,มไม่มีหรอเอออ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคแต่จริงมันก็จะมีพวกแบบถ้าถ้าพูดถึงช้างในพวกวรรณคดีไทยหรือตำนานอะไรแบบไทยๆพุทธๆอะไรเงี้ยคนก็จะนึกถึงพวกช้างเอราวันนะอ่าอ่าใช่อตอนแร้อะไอกำลังจะพูดชื่อน,นั้นแต่ไม่รู้ว่า มันคือช้างในชาดกหรือเปล่าอ๋อจริงๆก็ไม่ไม่เชิงกันนะวันนี้ไม่ได้เตรียมเอราวันมาเล่าด้วยแต่ว่าเอราวันมีเป็นน้าเป็นเชื้อเชื้อกันแล้วกันว่าเอราวันจริงๆมีสามสิบสามหัวไม่ใช่สามหัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดทีหลังแต่วันเนี้ยที่เตรียมมานะครับมันคือเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของช้างนาลาคีรีไม่แน่ใจเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยค่ะพี่งั้นเล่าเป็นเรื่องสั้นๆก่อนว่าเป็นช้างที่จะชนนบุเจ้า เคยได้ยินป่ะไม่ไม่เคยอ่มีคนพยักหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่โคโฮสกูอ่าใช่ทีนี้อ่างั้นงั้นมาเล่าเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องของเรื่องคือของช้างนราคิรีเนี่ยมันอยู่ในบทสวดพาหุงบทสวดพาหุงก็จะมีแบบหลายบทใช่ไหมมันเล่าถึงการแบบพระพุทธเจ้าไปชนะสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ในด้วยวิธีการต่างๆเออที่เคยเล่าไปแล้วก็อย่างเช่นชนะชนะมารเนาะชนะยักษ์ เอออาราวะกะยักษ์คราวนี้ก็มาเรื่องของแบบช้างบ้างนาราคีรีคือเรื่องคือตอนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์แขวนมกตทุกวันนี้ก็อินเดียแหละคือนาลาราคีลีเนี่ยเป็นช้างที่แบบดุมากมีในในในตำนานก็คือบอกว่าฆ่าคนได้อะไรเงี้ยอเออเวลาตกมันทีก็คือดุร้ายมากๆปรากฏว่าตอนนั้นน่ะพระเทวทัตก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันเป็น ตัวร้ายสุดฮิตที่อยู่ในชาดกตัวร้ายสุดฮิตตัวร้ายสุดฮิตโอเคค่ะพ okay. ระเทวทตัตอะตอนนั้นอยากจะเรียกว่าทำลายฆ่าพระเจ้าก็เลยไปที่กรุงราชคลีนเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่โรงช้างที่เลี้ยงช้างนาลาคิรีอยู่บอกว่าเนี่ยไปคุยกับควานเดี๋ยวจะแต่งตั้งให้เพราะว่าเราอะเป็นแบบเหมือนบวชอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพญาตนะของแบบกษัตริย์ เพราะนั้นเราสามารถแต่งตั้งให้ควานช้างมีตำแหน่งสูงในวังได้อเออแต่ว่าสิ่งที่อยากขอคือพอพระพุทธเจ้ามาแถวเนี้ยให้ปล่อยช้างนาลาคิรีมาชน <S <S 2> <S 2> ให้หน่อยเอออออ่าเควานช้างก็อะก็ไแดกโอเคอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้แบบยดใหญ่ดีปรากฏว่าพอวันต่อมาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามาบินทบาแถวนั้นพอดีจริงๆในกรุงราชคจะคืควานช้างก็ทําตามที่สัญญาไว้ก็คือปล่อยออ็คือ ว่าบางบางที่ก็บอกว่าแบบมอมเหล้าช้างด้วยเออให้แบบเมาเมาตกมันตกมันอะไรเงี้ยก็ปล่อยช้างนาราคีรีมาในใตรอกแคบแคบนหนึง่งที่พระพุทธเจ้าเดินอยู่ก็ระหว่างนั้นนะ่ะจริง,รงๆแล้วอ่ะคนนะเห็นช้างนาราคีรีวิ่งมาแต่ไกลมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบห่วงพระพุทธเจ้าว่าแบบหุยอย่าเดินไปทางนั้นเลยเพราะมีช้างวิ่งมาเออพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ จะไม่ตายเพราะว่ามีคนอื่นพยายามฆ่า mm hmm. เออคือจะตายเองเออ mm hmm. เอ,อ,อยู่ถึงวันหนึ่งหมดอายุก็จะตาย <Hi. S 1> เองคนก็แบบห้ามถึงสามครั้งพระเจ้าบ mm hmm. อกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเดี๋ยวอัตมาเดินไปทางนั้นเองอะไรเงี้ยก็เดินไปปรากฏว่าเออพอไปพอไปอยู่ตรงหน้าช้างนาลาคิรีปรากฏว่าช้างนาลาคิรีวิ่งมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคือไม่ได้ชนพระเจ้าก็เหมือนแผ่เมตตาไปแล้วก็ ทำให้ช้างอะรู้สึกถึงแบบพลังเมตตานี้อเออแผ่เมตตามันเหมือนแบบให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มาทําลายอะไรเขาอะเพราะสาตว์ส่วนมากมันก็จะแบบกลัวเนาะ,ะว่าคนจะมาทําลายสมมติเราจะจับจิ้งจกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเรามาดีอะไรเงี้ยแต่จิ้งจกก็จะหนีกูอยู่ดีใช่ก็นหนังนึวภาพตามว่าแผ่เมตตาให้อยู่เชิญแผ่เมตตามันคงนีแล้วนะแผ่เมตตาให้ยุงแล้วก็จับไปอะไรเงี้ยตายอยู่ดีกูมือหนักเอออันนี้ก็ แต่พระพุทธเจ้าทําได้พระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้กับช้างนาลาคิรีช้างก็หยุดแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ลูกที่เขาเรียกว่ากระพองช้างน่าจะเป็นตรงส่วนหัวเออแล้วก็ช้างก็ก้มลงคํานาบพระพุทธเจ้าทุกคนก็โหเมซิ oh, ่งพระพุทธเจ้าปราบช้างได้ช้างดุขนาดนี้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นทีนี้ก็เลยแบบกลายเป็นว่าก็จบไปสําหรับเรื่องแรกเออ ช้างในชาดกก็คือตัวช้างหน้าลายคีรีซึ่งก็มีเหมือนกันบอกว่าช้างหน้าลายคีรีเนี่ยหลังจากที่เจออุเจ้าแล้ว,ว่มีตำนานในอนาคตว่าวันหนึ่งก็ช้างก็จะเกิดเป็นอุรจ้าเหมือนกันอืมอะไรนี้ตัวร้ายคนนั้นเขาทําไงอะพี่พระเทวาทัศน์เหรอเออฆ่าพระพุเจ้าไม่ได้จริงๆมันจะมีเรื่องของพร,ระเทวาทัศน์อีก <c oughs> เยอะเหมือนกันสปิ off, นออฟสปินออฟอีกเยอะแบบ <c oughs> หลายหลายต่อหลายส่วนเออแต่ถ้าเล่าสั้นๆคือ มันจะถึงวันหนึ่งที่ที่พระเทวทัตเหมือนแบบก็เรียกว่าใกล้จะตายแล้วเพราะป่วยมากเออพอใกล้ตายปรากฏว่าก็นึกถึงพระพุธเจ้าขึ้นมาว่าแบบเราทําบาปพระพุทธเจ้าเยอะมากคือไม่ใช่แค่ครั้งนี้มีอีกหลายครั้งมากครั้งที่แรงสุดน่าจะเป็นตอนที่กลิ้งหินลงมาอืโดนแล้วเหลือนเศษหินมันกระเด็นมาโดนนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วเท้าพระพุทธเจ้า เกิดห่อเลือดขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้คือแรงสุดแล้วที่คนทําได้ต่อแบบร่างกายของพระเจ้าก็เลยก็นึกถึงสิ่งที่ทํามาทั้งหมดปรากฏว่าก็รู้สึกสํานึกว่าแบบเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเราใกล้ตายแล้วตอนนี้เราแบบเราอยากจะไปแบบคารวะหรือแบบกราบพระเจ้าสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้แบบบริวารหามหิ้วไปแล้วปรากฏว่าในจังหวะที่พระเทวทารก้าวเท้าลงมาแตะพื้นด้วยแบบ เขาว่ากันว่าด้วยบาปกรรมทั้งหมดนั้นนะทําให้ธรณีแบบสูบลงไปเลยสูบลงพื้นไปเลยก่อนจะเข้าวัดปรากฏว่าในจังหวะที่กําลังลงไปใต้ดินน่ะเหมือนมีแบบมันยังลงไม่หมดเออยังมีแบบคางเกยขึ้นมาอยู่บนแบบบนดินบนดินเออพระเทวทัตก็ตั้งจิตว่าขอถวายแบบคางเนี่ยเป็นแบบพุทธบูชาอืเออ แล้วก็ถูกเทนีสูบไปตต้มตกนรกไปอะไรเงี้ยก็ว่ากันว่าวันหนึ่งพระเทวทัตก็ตัดสรูเป็นพระปัจเจกับุูธเจ้าในอนาคตเหมือนกันพระปัจเจกับุูธเจ้าคือุูธเจ้าแบบอินโทรเวิร์ดไม่ไม่ประกาศศาสนาคุณรู้คนเดียวโอเค okay, okay. รู้คนเดียว<ะ>รู้คนเดียวโอเคเออประมาณนั้นทีเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างที่บอกเนาะพระเทวทัตไม่ได้แบบไม่ได้มาทาลายุทธเจ้าแค่ครั้งเดียวมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมครั้งนี้มันก็ถูกเปรียบเทียบกับช้างเหมือนกันคือมันมีอยู่ทีหนึ่งที่พระเทวทัตนะพยายามหาหาพักพวกอืมก็เลยมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆก็ลุกขึ้นตอนระหว่างแบบทำอุโบสถอยู่ก็ลุกขึ้นแล้วก็แบบถ้าหลังจากเนี้ยคณะสงฆ์ของเราคือของพระเทวทัต์นะ่ะจะไม่ทำอุโบสถกับคณะสงฆ์ของพระเจ้าคือแยกกัน ยกกันขอแยกแกง๊งขอแยกแกง๊งทําส่งให้แตกกันอะไรเงี้ยเออเหมือนมันถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากตอนที่พระเทวทัตเคยเหมือนทูลถวายทูลถามพุทธเจ้าว่าขอแบบขอให้พระสงฆ์อ่ะทำทำวินัยเพิ่มได้ไหมมีศีลเพิ่มบางข้อที่คือตอนเนี้ยตอนนี้จำไม่ได้แต่มันมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือให้พระภิกษุสงฆ์ฉันแต่ผักอืมเออ เป็นมังไม่กินเนื้อสัตว์อ,อ,อ๋อแล้วก็ให้อยู่ป่าอย่างเดียวเออให้บินทบาตอย่างเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าบินธบาตอย่างเดียวแปลว่าถ้าสมมติมีคนแบบจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เรียกว่าเชิญ,ญคณะสงฆ์ไปนั่งอนิมนต์นิมนต์ไปเป็นนัน <Ừ> น่งฉันที่บ้านเนี้ยไม่ได้ห้ามต้องบินทบาตอย่างเท่านั้นอยู่ป่าอย่างเดียวแปลว่าอยู่วัดไม่ได้เออไม่สามารถจําวัดได้แล้วก็ฉันแต่ฉันแต่ผักห้ามฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็บอกว่า ไม่ได้ไม่ให้เออเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันทําให้พระเป็นคนอยู่ยากอเออก็กลายเป็นแบบอันนั้นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้อยู่ยากด้วย,ยแล้วก็ทําให้จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งเหล่าเนี้ยสามารถสมาทานได้คือพระแต่ละรูปอะ่ะจะสามารถแบบโอเคเราเองตั้งใจแบบนี้เราจะทําคนเดียวอย่างนี้ได้แต่ไม่บังคับเออแต่ว่าพระเทวทัศน์อยากให้บังคับอืมโอเคเออพระพุทธเจ้าบอกไม่บังคับ เราเราเราแล้วแต่สิทธิ์ใครสิทธิม์มันปรากฏว่าเทวทัตก็แบบเสร็จกูแล้วทําอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าพระพเจ้าอ่ะไม่แน่จริงห<ต>ย่อนคล้อยวินัยะววินัยละหลวมหย่อนคล้อยก็เลยเนี่ยเป็นที่มาว่าแบบจะแยกสายไป,ไปแยกไปแยกสายอเออเป็นแบบเป็นพระสงฆ์อีกสายหนึ่งปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะในช่วงช่วงนั้นคืออยู่ที่เมืองเวสาลีก็มีก็มีพระบวทใหม่มาห้าร้อยลูกพระบวทใหม่ก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ ก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นพระของทางฝั่งพระเทวทัตคพระเทวทัตก็ก็พาไปแล้วก็ไปทําเรียกว่าไปเทศนาเทศนาธรรมสั่งสอนเรียนแบบพระเจ้าเลยในใน,ในคในคำพีคือใช้คําว่าแบบพุทธลีลาเรียนแบบพระเจ้าเออสั่งสอนด้วยเรื่องเดียวกันสั่งสอนด้วยประธรรมแบบเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบพอเทศนาสั่งสอนมาทั้งวันก็เหนื่อยก็เลยแบบเรียกว่าไป เอนหลังนอนหลับไปปรากฏว่าระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระโมโคคานะที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายของพุธเจ้าก็มาเออก็มาคุยกุธเจ้าพุฎเจ้าบอกว่าเนี่ยภิกษุห้าร้อยรูปเนี้ยถูกนําไปโดยพระเทวทัศเออถ้าแบบถ้ารู้สึกว่าอยากสงเคราะห์ภิกษุเหล่าเนี้ยก็ไปเอากลับมาก็ได้นะอ,อะไรเงี้ยพระสารีบุตรพระโมคคานะก็เลยไประหว่างที่พระเทวทัตดัหลับ อนเอ็นหลังอยู่ตอนนี้หลังอยู่เว้ยหลังยังวหลับเลยคือถ้าเป็นระวุธเจ้าจะแบบจะไม่ได้หลับขนาดนั้นแต่นี่คือแบบเหนื่อยแล้วปล่อยจอยปล่อยจอยมันเหนื่อยอะเหนื่อยจริงๆเออก็เลยพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานาก็เลยไปหาพระห้าร้อยรูปเหล่านี้แล้วก็ไปเทศนาสั่งสอนทมจนแบบจนบรรลุธรรมกันหมดเลยเออเป็นพระโสดาบันแล้วก็พากลับ อ้าวทุกคนครับไม่หรอเราคิดคิดภาพตอนตื่นมาแล้วแบบใช่เป็นอย่างนั้นเลยสารกหายไปอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยคือตื่นมาแล้วก็แบบโกรธมากเขาแบบเออพระที่พามาห้ารอยรูปหายไปแล้วแล้วก็มีแบบเหมือนมีเรียกว่าเป็นสมุนชื่อพระพระโกกาลิกะก็มาฟ้องเนี่ยภาษาลิบุตรพาไปแล้วไปกันหมดแล้วเนี่ยห้าร้อยคนใช่ใช่ก็พระเจ้าก็มาคุยกับภาษาลิบุตธรรมโมคลานาแบบเนี้ย คือเหมือนพระเทวทัตทำแบบนี้ยมันเหมือนไม่เรียกว่าไม่ไม่วัดกําลังตัวเองคือเรียนแบบพระพุทธเจ้าอืเปรียบเสมือนในชาดกมันก็จะมีอยู่เรื่องว่าเอ,อฝูงช้างเนี่ยมักจะไปเล่นน้ําในสระแล้วก็จะกินพวกแบบเง่าบัวกินใบบัวอะไรขุดมากินได้แต่ว่าลูกช้างจะกินสิ่งนี้ไม่ได้เพราะยังโตไม่พอพระเทวทัตก็เหมือนกับลูกช้าง พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนช้างโตเต็มวัยแล้วเออประมาณนั้นออเค่ะจบไปทีนี้เรื่องของช้างตัวแรกเนาะช้างนาลาคิรีพระเทวทัพต่างๆมีช้างตัวที่สองที่อยากเล่าถึงชื่อว่าช้างป่าเลไลเคยได้ยินบ่ะช้างป่าเลไลเรื่องสั้นๆของมันคือมันมีเอ่ออยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรุมาแล้วสิบปีได้ เรื่องเกิดที่เออมืองโกสัมพีตอนนั้นภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะกันแรงมากแล้วพระเจ้าเตือนยังไงก็ไม่ฟังห้ามไปแล้วสามครั้งภิกษุก็ยังทะเลาะกันอยู่พระเจ้าก็แบบน่ายใจเรื่องมึง <c oughs> เรื่องมึง <c oughs> เรื่องทุกคนนะเออก็เลยปลีกวิเวกค <c oughs> ไปอยู่ที่ทุดงไปอยู่ในป่าชื่อว่ารักิตตะวันแล้วในป่าเนี้ยพระเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ว่ามีอุปถัคือคนที่มาดูแลอยู่สองสองคนสองตัวเรียกว่างั้นดีกว่าหนึ่งคือลิงสองคือช้างช้างเนี่ยชื่อช้างปาลายกะ<อ>ปาลิไลยกะหรือปาเลไลก็คอยแบบเอางวงมาตักน้ําใส่กระบอกให้พระพุทธเจ้าเก็บเอาผล,ลไม้มาถวายนั่นนี่รักษาอารักขา,กาความปลอดภยัยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีก็หลังจากพระพุทธเจ้าเรื่องมันจบแหละในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับ ช้างป่าเลไลก็พยายามจะติดตามพระเจ้าไปด้วยแต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็ห้ามไวเพราะว่าขึ้นในเมืองอะ่ะมันช้างมันอยู่ยากอเออไม่งั้นก็ต้องโดนเลี้ยงโดนอะไรไปแต่เราเราเป็นช้างป่าเราอยู่ในเมืองไม่ได้หรอกเออช้างป่าเลไลก็ปรากฏว่าเสียใจมากเศร้าเนะเศร้าเออเออพอพระพุทธเจ้าแบบกลับไปก็ปรากฏว่าตอมใจมตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ว่ายอย่างนั้นนะค่ะอืมทีเนี้ย ก็ว่ากันว่าเหมือนกันว่าช้างป่าเลไลเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้ตัสรูพุทธเจ้ามีชื่อด้วยว่าพระสุมังคละพุทธเจ้าอนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแหละวันนี้เคยได้ยินชื่อพระอัญญาโกนทัญญาไหมเนี่ยคุณก็ถามผมผมไม่ค่อยเก่งเลยไม่เคยก็ได้ก็บอกจะได้เล่าให้ฟังมาเล่ามาเลยพี่โจโอเค พระอัญญากณทัญญาเป็นเป็นพระองค์แรกเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพุทธศาสนาเออคือคนที่ฟังธรรมแล้วก็เฮ้ยตัสรู้เหมือนกันกลายเป็นพระอรหันต์องค์แรกก็จะเป็นวันอะไรนะวันอาสาฬหบูชาที่เป็นวันที่พระรัตนตรยครบสามเป็นครั้งแรกคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะก่อนอ้นนี้มีแค่พระพุทธรธรรมพระัญญากนธัญญา ถ้าไปดูในเรียกว่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องเขาจะมีสิ่งเรียกว่าเอตาทัานะคะเนาะคือพระพุทธเจ้ายกย่องพระนุษพระนี้หรือว่าแบบอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพระภิกษุณีรูปนั้นรูปนี้ไว้ในในในฐานะที่เด่นด้านนู้นด้านนี้พระอัญญากรทัญญาเด่นด้านรู้ราตรีนานคือเรียกว่ารู้ธรรมะมาก่อนใครเป็นคนแรกรเป็นอะไรนะรู้ราตรีนานรู้ราตรีรัตตัญญูเะรยรัตตัญญูรู้ราตรีนานคือ รู้ธรรมะก่อนใครเลยเป็นเดอะเฟิร์ส <first S 2> คนแรกเออซึ่งพระเนากรธัญจริงๆอ่ะเคยเจอพระเจ้ามาก่อนหน้านี้แหละตอนที่พระเจ้าเกิดตอนนั้นน่ะมันจะมีพราหมณ์มาทายใช่ปะถ้าใครเรียนพุทธศาสนามาจะได้ยินว่ามีพราหมมาทายทํานายว่าพระเจ้าเนี่ยเจ้าชายศิทธาตะเนี่ยจะเป็นอะไรในอนาคตเจ้าชายคนนี้ใช่ไหมสวยใช,ใช,ใช่ซึ่งตอนนั้นถ้ามีพรามมาทํานายถ้าจำไม่ผิดคือเจ็ดคนครพรามหกคนเนี่ย ทายว่าเจ้าชายศิัตธะจะได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อืมีเพียงพระอัญญาโกนทัญญาคนเดียวที่เป็นแบบพระมนุ่มตอนนั้นที่ทายว่าเจ้าชายศิัตธาเนี่ยถ้าอยู่ในเรียกว่าไงถ้าอยู่ในวังจะได้เป็นเจ้าจากาักรพรรดิแต่ถ้าออกปวดะจะเป็นผู้ด่าเจ้าอืมเป็นแบบาศาสดาเป็นาศาสดาเอกของโลกหนึ่งค,คนเออก็เวลาก็ผ่านไปจนก,กระทั่งแบบพกกระัญยาโกนทยก็มาเจอ พระเจ้าอีกทีหนึ่งต้องให้ตสรู้แล้วแล้วเขาจากันได้ไหมพี่โจเออเขาไม่ได้บอกแต่น่าจะจําได้นะเนแต่น่าจะจําได้นะเจ้าชายคนนี้เด็กคนนี้ที่เราเคยทานายนะนาคุ้นคุ้นน้าคุ้นคุ้นคนชื่อสิทธาตานี้เออเออแต่แต่น่าจะจําได้นะนั่นแหละก็กลายเป็นว่าพาะยากรธัญญาก็มาเป็นพระที่อยู่ที่พระเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาทีเนี้ยเรื่องคือว่าพอหลังจากที่พาะยากรทัญญาเนี่ย บวชมานานมากๆแล้วเรียกว่าเป็นพระชราพระแก่รูปหนึ่งแล้วก็บรรุอราหันตัอนเลยแล้วด้วยก็เรียกว่าไม่มีกิจอะไรที่ต้องทำแล้วก็เตรียมที่จะนิพพานอยู่ไปจกนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะพระอัญญากลทัญญาก็คิดว่าเราอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในหมู่สงแล้วมันวุ่นวาย <c oughs> เออหนึ่งในเหตุผลคือแม้แต่พระอัครสา,าวกที่พูดถึงเมื่อกี้ภาษารีบุตรพระโมคคัลนะ ขนาดเป็นอักรสาวกแล้วอะคือยังต้องมานอบน้อมกับเราเลยเพราะเราแบบบวชมานานนี่หรอวะอ๋อมันมีความแบบมันมีความแบบซินิลิตี้เหรอกูรู้สึกเกะกะเลอเกินจะกลายเป็นคนแก่ที่นี่อะไรเงี้ยอ่าโอเคเอออ๋อคือเป็นคนแก่ไม่ไม่ดีด้วยซ้ําหมายถึงว่าใช่คือรู้สึกแบบว่าเอ้ยเรารู้สึกยูสเลสเนี่ยหรอมันรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเอะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างอย่างแบบภาษาลิบบะโมกแล้วนะคือมีกิจเยอะ S <S เอ,อ,อเแบบคนก็มาเคารพคนมาแต่ว่าคนเหล่านี้ยังต้องมาเคารพเราอีกทีนึงเลยอเรารู้สึกแบบเราเกะกะพะาน,นยากรทัญญาก็เลยก็เลยตัดสินใจลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปปลีกวิเวกเอออยู่ในป่าคแต่ทีเนี้ยที่อยู่ในป่าท่านก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าท่านนะ่ะมีช้างฝูงหนึ่งที่คอยแบบอุป,ปถัมภ์ดูแลอยู่ออเว่ากันว่าเป็น ช้างในตระกูลฉัตรทันเออก็เนี่ยท,ทุกทุกเช้าก็จะมีการช้างช้างก็จะเอาไม้สีฟันมาตั้งให้เออ<ม>ไปเก็บเอาผลลไมากรากไม้ผล,ลไม้มาถวายนันนี่อุปถากอย่างดีก็อยู่ในป่าสิบสองปีนานมาก <laughs> นานมากคือแก่แล้วแต่ก็ยังอ,อ,อยู่ได้อีกนานซึ่งเป็<ม>น,นพราะชรา,าแล้วแต่ก็ยังยังปีวิเวกอยู่ได้อีกนานใช่ใช่จนกระทั่งผ่านไปสิองปีก็คิดว่าเออเราอ่ะ กำลังจะหมดอายุไขแล้วก็เลยเรียกว่าเดินทางกลับมากลับมาเพื่อทูลลาพระเจ้าว่าแบบจะนิพพานแล้วนะจะเราจะมาอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยเออก็พระเจ้าก็อนุญ,ญาตแล้วก็เลยเดินทางกลับมาที่ป่าเนี่ยแหละแล้วก็นิพพานอยู่ที่สาลาลิมลิมสะชัดทันนั้นพ,พร้อมกับพร้อมกับฝูงช้างฝูงช้างที่ดูแลอยู่ นั่นเองออบอุ่นนะอบอุ่นฟังฟังเลยทีละอบอุ่นเออก็เลยแบบรู้สึกว่าในคติพุทธหรือในคติไทยแล้วอะช้างมันเป็นเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็สําคัญอืมเออยิ่งช่วงนี้ดีมีค่มีข่าวใช่ไหมใช่ไหมที่แบบเอาช้างกลับมาจากศรีลังกามาเออเขาเรียกอะไรรักษามารักษาตัวมารักษาตัวแต่แต่ฟังเรื่องพี่โจ้แล้วรู้สึกว่าเห็นความสัมพันธ์ของคนกับช้างตั้งแต่ในชาดกอ่ะ มาตลอดเลยอ่ะแบบช้างเช่วยหาผลไม้ในป่าให้คนกินอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้ามองในมองในแง่วิทยาศาสตร์แล้วอะเขาก็บอกเนาะว่าช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเราเองก็แบบเคยอ่านตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าโหช้างมันฉลาดถึงเบอร์นั้นเหรอวะช้างจะทําได้อย่างนั้นเลยเหรอแต่จริงๆแล้วอย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าช้างมันทําได้หลายอย่างมากว่าลูกก็ได้บางทีพูดจากันรู้เรื่องด้วยอีกอะไรเงี้ยไม่แน่ถ้าสมมุติว่าชาดกไปเกิด ที่อยู่แถวๆริมทะเลเราอาจจะมีโลมาอ,อุปถากช้า <laughs> ง <Lol. S 2> เก็บมะพร้าวเออเพราะว่าเพราะ <laughs> เออเว่าก็ <laughs> ๆๆฉลาดมากเหมือนกันอะไรเงรี้ยสัตว์ที่ฉลาดฉลาดมันก็มีนะใช่ไหมที่แบบเรียกว่ามีสมองใหญ่กว่าสัตว์ทั่วไปอะไรอย่าง<ต>านี้ประมาณนี้เน,น <laughs> ี้ยเตรียมมาแต่ช้างน่ารักไมชอบไ <laughs> ชอบชอบช้างเอ้ <laughs> ยชอบช้างชอบช้างชอบดูแบบคลิปใน YouTube ที่เขาเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างอ่ะแล้วเขาก็แบบว่า เขาเลี้ยงเหมือนแมวเหมือนหมาอย่างเงี้ยเลยนะพี่โจ้แบบว่าอาบน้ําพาน้องอาบน้ําก็เอากระมังแล้วก็ใส่ใส่ยางแล้วชามันก็เล่นอ้อนอะไรเงี้ยคือน่ารักสุดมเราเราเลยว่าการที่คนไทยอ่ะชอบเรียกว่าไงดีช้างเป็นสัตว์ประจําคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เราก็เรียกกันมาแบบนั้นเนาะหรือว่าแบบความสัมพันธ์กับคนกับช้างเราก็รู้สึกว่าดูแลช้างเปรียบเสมือนสมบัติอันนึงของของบ้านของชาติอะไรเงี้ย เราว่าจุดจุดหนึ่งอะมาจากในชาดกด้วยแหละอันหนึ่งที่ไม่ได้เล่าเพราะมันสั้นมากคืออย่างสมัยแบบของพระเออพระเวสสันดรน่ะก็ถวายช้างเหมือนกันนะเหมือนแบบทำทานช้างอ่ะชื่อช้างปัจจยนาคอเออเป็นช้างเป็นประจ,จําเมืองอแต่ว่าเขาก็จะเล่ากันว่าแม้แต่ช้างประจ,จาเมืองอย่างพระเวสสันดรก็แบบถวายเป็นทานได้อะไรอย่างเออ ยังถูกใช้เป็นสัตว์ทางการทูตเลยกัจจุบันใช่ใช่เมีแพนด้าใช่ใช่จีนส่งมีแพนด้าเราก็ส่งช้างส่งสีรักกาเออจริงใช่ไเออก็ต้องดูว่าแบบไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ระหว่างคนกับช้างมันแบบมันแล้วสุดท้ายแล้วเราดูแลเขาดีจริงไหมเอออ่าใช่จบในภาคสังคมใช่จบในภาคสังคมตั้งคำถามก็สังคมตั้งคำถามโอเคค่ะครับประมาณนี้เนาะค่ะอ้อยมีอะไรอยากจะฝากไหมผลงงผลงานที่จะมาผลงงผลงานก็ ทุกอย่างติดตามได้ทาง YouTube The ม a t t e r นะคะแล้วก็ใน Spotify หรือว่าทางสตรีมมิงต่างๆที่เป็นพอดแคสต์เนี่ยก็ The Matter Podcast ก็จะเจอรายการมากมายของ The Matter ค่ะครับผมโอเคขอบคุณอ้อยมากครับนี่ะพี่โตได้ชวนมาค่ะครับก็ติดตามรายการ m i s s Universe ได้ทุกวันพุธนะครับสูกช่องทางของ s a l m o n p o d c a ส t สำหรัวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ